โน้ตบุ๊กที่อยู่ข้างๆผมตอนนี้นะครับคือเจ้า HP Victus 16ครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดในปี2023ที่บอกเลยว่าเขามีการยกเครื่องใหม่หมด wow. ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว CPU ในส่วนตัวแรมในส่วนตัวการ์ดจอเองก็ดีนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้โฟกัสมากที่สุดเลยก็คือนี่คือโน้ตบุ๊กนะครับที่เขาใช้ CPU AMD ที่เป็นสถาปัตยกรรม Zen 4นะครับถ้าเทียบกับตัว Zen 3ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยเขามีประสิทธิภาพ IPC เนี่ยสูงเพิ่มขึ้นถึง 15% เลยแล้วก็ในเรื่องของการเล่นเกมนะครับเครื่องนี้มีประสิทธิภาพต่อคอเนี่ยสูงถึง 29% wow. นี่เรียกว่าเครื่องนี้โหดมากๆที่เขาตีบวกมาพร้อมกับตัว Ryzen 7 7840HF มันจะโหดขนาดไหนไปชมกันเลยครับก็กราบสวัสดีเพื่อนชาว Extreme IT กันก่อนเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมอยู่กับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งอีกหนึ่งตัวนะครับหลังจากที่ผมได้ไปร่วมงานเปิดตัวของทาง HP นะครับโอ้โหรอบนั้นนี่ก็มีการชี้แจงหลากหลายรุ่นนะครับว่ารอบนี้ HP เขาจะจริงจังกับตลาดมากยิ่งขึ้นรอบนี้ HP เขาจะใส่สเปคมาแบบไม่กักแล้วไม่ต้องแบบใส่มาแล้วรอแถมคงแถมของอะไรต่างๆเขาให้มาแบบจัดเต็มนะครับ wow. โดยอย่างเครื่องตัวนี้สิ่งที่วันนี้ผมหยิบมารีวิวและสนใจมากที่สุดนะจะเป็นในส่วนของตัว CPU เลยครับ CPU ของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยเขาใส่ตัว Ryzen 7 7840HS ซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่ามันก็คือ CPU ที่เป็นรหัส 7000 ซีรีส์นี่แต่ผมอยากจะบอกว่ามันเป็นตัวสถาปัตยกรรมที่เป็นตัว Zen 4นะครับตัว Zen 4เนี่ยมันจะได้ประสิทธิภาพที่สูงกว่าเดิมเพิ่มขึ้นมากนะครับยิ่งถ้าสมมติเล่นเกมเนี่ย overall สูงขึ้นถึง 15% นะครับถ้าสมมติเทียบกันเป็นแบบคะแนน single core เนี่ยตัวเนี้ยเพิ่มขึ้นสูงถึง 29% เมื่อเทียบกับตัว Zen 3นะครับแล้วก็หลายคนก็ถามว่าเอ้ยแล้วอย่างงี้ทําไมเราจะต้องซื้อโน้ตบุ๊กที่มันเป็น CPU AMD ผมพูดตรงๆนะถ้าคุณลองเทียบประสิทธิภาพเทียบราคาเทียบอะไรหลายๆอย่างอ่ะอุ๊ยมันถูกกว่ากันค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะเครื่องนี้เนี่ย Ryzen 7ก็จริงนะครับแต่ราคาขายเนี่ยอยู่ที่ 30,000 กว่าบาทเท่านั้นนะครับเขามาพร้อมกับการ์ดจอที่เป็นตัว GeForce RTX 4050นะครับก็ถามว่าตีบวกคู่กันอย่างเงี้ยมันก็เหลือกินเหลือใช้แล้วในการใช้งานนะครับก็ก่อนที่จะไปว่าเรื่องของสเปคเชิงลึกเรามาพรีวิวดูตัวเครื่องกันนิดนึงดีกว่านะครับสำหรับตัวหน้าจอตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าจอแบบ144Hz นะครับซึ่งจอตัวนี้มันจะยังคงอยู่บนพื้นฐานที่เป็นแบบ Full HD อยู่นะครับแล้วก็มีไซส์ความใหญ่อยู่ที่ 16.1 นิ้วเรียกง่ายๆว่าจอ16นิ้วแล้วกันมันก็เป็นชื่อรุ่นของ HP Victus 16 Victus 16หน้าจอ16นิ้วง่ายๆเลยนะครับขอบจอซ้ายขวาบางครับแต่บนล่างเนี่ยแอบหนานิดนึงนะครับด้านบนตัวนี้เขาจะมีในส่วนของตัวกล้องเว็บแคมมาให้ซึ่งทาง HP รอบนี้เนี่ยเขาจะมีในส่วนของตัว Private Shutter ครับนี่ wow. ที่คุณสามารถเลื่อนเพื่อปิดกล้องได้แล้วก็เลื่อนเพื่อเปิดใช้งานกล้องได้นะครับตัวกล้องตัวนี้เนี่ยมีความคมชัดอยู่ถึง 1080p ก็คือเป็นกล้องแบบ Full HD อันนี้ผมชอบมากนะครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กในท้องตลาดณปี2023เนี่ยบางตัวเขายังให้มา 720p อยู่เลยอะทั้งที่โอ้โหโลกมันไปไหนถึงไหนแล้วมี 4K ให้มา 720p มันอาจจะไม่ชัดสะใจใช่ไหมต่อให้เราแค่คุยกันก็เหอะตัวเนี้ยให้มาเป็นแบบ Full HD ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์นะครับแล้วก็ยังได้ในเรื่องของตัวที่มันเป็น Dual Array นะครับ Digital Microphone ก็คือเขาจะมีไมโครโฟนทั้งสองฝั่งซ้ายขวาช่วยในการรับเสียงนะครับให้มันได้ดีมากยิ่งขึ้นเวลาเราคุยอะไรต่างๆเนี้ยไม่จำเป็นจะต้องต่อไมโครโฟนแยกก็สามารถใช้ไมค์ตัวนี้ได้เลยเนาะ wow. ในส่วนตรงนี้ครับจะมีโลโก้ Victus นะครับที่มันเป็นตัว V สวยๆฝาด้านหลังนี่อยากจะให้ดูมันเป็นซีรีส์ที่เหมือนจะเป็นเกมมิ่งแต่มันก็ไม่ได้เป็นเกมมิ่งจ๋านะครับสีของเขาเนี่ยจะออกสีน้ำเงินน้ำเงินมืดๆเล็กน้อยนะครับตัวผิวสัมผัสถ้าเอามือจับแบบเนี้ยทั่วไปอ่ะมันจะไม่ติดลายนิ้วมือแต่ถ้ามือคุณมันมากๆเวลาจับคุณจะเห็นรอยมืออย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะเป็นดำๆนิดนึงแต่ถามว่าเช็ดออกไหมนะครับหูนิดๆหน่อยๆก็เช็ดออกแล้วนะครับเนี่ยทำความสะอาดค่อนข้างง่ายหรือหาผ้าอะไรต่างๆก็เช็ดออกได้นะครับด้านข้างตรงนี้จะมีโลโก้คำว่า Victus เอาไว้อยู่นะครับพร้อมทั้งเลข16ตรงนี้ก็เป็นดีไซน์แบบตัวเดิมหรือว่าตัวก่อนหน้าเลยดีไซน์บอดี้ด้านนอกเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนแต่เขาจะไปเปลี่ยนสเปคด้านในค่อนข้างเยอะนะครับรูระบายความร้อนมีมาให้ยาวตลอดทั้งแนวนะครับซึ่งมันไม่ใช่รูระบายความร้อนจริงทั้งหมดตรงกลางตัวนี้มันแค่ทำหลอกแต่ว่ารูระบายความร้อนเนี่ยจะอยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็อยู่ทางด้านขวานะครับซึ่งตัวนี้ทาง HP อ่ะเขามีบอกผมมาด้วยนะครับว่ารอบนี้ทาง HP เขาลดขนาดในส่วนช่องระบายความร้อนลงเอ้างงละสิไม่ต้องแปลกใจครับทาง R&D ของทาง HP เนี่ยเขาบอกว่า
การที่รูมันใหญ่มากๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะระบายความร้อนได้ดีนะครับมันควรที่จะต้องมีไซส์ขนาดที่เหมาะสมนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยตัวฟินพัดลมของเขาเนี่ยจะอยู่ที่34มิลนะครับทาง R&D เขาบอกว่ามันจะช่วยเพิ่ม air flow ของตัวเครื่องตัวนี้ได้มากที่สุด wow. มันไม่จำเป็นต้องใหญ่เล็กลงแต่ระบายความร้อนได้ดีซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยไปลองเทสกันดูว่ามันจะจริงอย่างที่ทาง R&D เขาบอกไหม CPU จะเย็นขึ้นไหมในส่วนของตัวการ์ดจอจะเย็นขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวอันนี้เราไปรอดูกันนะครับด้านข้างของตัวเครื่องนะครับจะมีในส่วนของตัวพอร์ต USB Type C Type A HDMI ช่องสำหรับเอาไว้เสียบพวก DC adapter charge อันนี้มีมาให้อยู่ทางขวามือนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือของตัวเครื่องตัวนี้จะมีพอร์ต LAN RJ45 พร้อมทั้งในส่วนของตัว USB Type A แล้วก็ช่องเสียบหูฟังไมโครโฟนก็เป็นช่องพื้นฐานทั่วไปเลยรูระบายความร้อนเราจะลองสังเกตดูนะครับเขาจะมีแค่3รูด้านขวามือไม่มีมาให้อันนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าเวลาเราเล่นเล่นอยู่เนี่ยมันจะไปเป่าลมร้อนเข้ามือสบายใจหายห่วงได้เนาะคีย์บอร์ดตัวนี้มันไม่มีภาษาไทยไม่ต้องรีบตกใจเวอร์ชันที่ขายจริงในไทยมีสกรีนภาษาไทยตามปกตินะครับเพียงแค่ว่าเครื่องตัวนี้มันเป็นเครื่องเดโมเครื่องที่ส่งมาเพื่อรีวิวมันมาจากเมืองนอกนะครับมันก็เลยยังไม่มีภาษาไทยสกรีนมามีในส่วนตัวนัมแพดนะครับซึ่งในส่วนตัวปุ่มบนนัมแพดตัวนี้มันจะมีรูปสี่เหลี่ยมเหมือนรูปเพชรนะครับกด1ทีจะเป็นการเปิดซอฟต์แวร์ตัว Omen Gaming Hub นะครับซึ่งซอฟต์แวร์ตัวนี้คุณจะสามารถปรับแต่งตั้งค่าต่างๆได้หลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสเปคพัดลมอะไรต่างๆเนี้ยอันนี้คุณเซตได้หมดเลยนะครับนี่ผมพามาดู Victus Laptop นะครับแล้วคุณก็จะดูในส่วนของตัวสเตตัส CPU RAM ต่างๆได้ Network Boot นะครับ Performance Control สามารถเซตติ้งปรับตั้งค่าได้อยากจะให้พัดลมวิ่งเต็ม100เซตได้หมด Graphic Switch เซตได้นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นในส่วนของตัว Graphic Switch นะครับผมก็คุณสามารถปรับเป็นโหมด Hybrid อะไรต่างๆเนี้ยได้ทั้งหมดเลยขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการ Performance สูงขนาดไหนนะครับก็ลองเซตติ้งดูแล้วกันในส่วนของตัวเครื่องผมว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนโฉมมากมันจะเปลี่ยนด้านในมากกว่าแล้วก็ในส่วนของตัวน้ำหนักเครื่องตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ 2.33 กิโล 2.33 ถามว่าหนักไหมผมก็ว่าไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นมันก็ยังพอแบกอะไรต่างๆได้แต่อย่าลืมว่ามันยังมีอะแดปเตอร์ด้วยถ้าแบกพร้อมอะแดปเตอร์ก็น่าจะอยู่ประมาณ 2.5-2.6 กิโลอยู่ในช่วงบวกลบประมาณนี้นะครับอ่ะก่อนที่จะไปเทสตัวเครื่องขอลองแกะดูไส้ในกันนิดนึงว่าข้างในเนี่ยมีอะไรกันบ้างครับไปเปิดฝาหลังออกมานะครับเราจะเห็นว่าตัวฮีทไพป์ของเขาเนี่ยไม่ได้ให้มาเยอะนะครับจะมีทั้งหมด3เส้นด้วยกันเป็น2เส้นแนวยาวนะครับแล้วก็อีก1เส้นวิ่งมาทางด้านล่างช่วยในเรื่องของระบายความร้อนพวกภาคจ่ายไฟต่างๆนะครับตัวแรมในตัวเครื่องเนี่ยใส่มาให้ทั้งหมด2ตัวเลยเป็นแรม DDR5 นะครับบัส 5600 16 กิกเป็น 8x2 Dual Channel ในส่วนของ M.2 แม่อันนี้เห็นแล้วแอบขัดใจนิดนึงนะครับทำไมมันดูเอียงๆแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ว่าเขาติดตั้งมาพลาดนะเขาวางซ็อกเก็ตมาเอียงอย่างนี้อยู่แล้วนะครับตัว SSD เครื่องนี้ผมแอบชอบตรงที่เขาใส่มาเป็น1 TB Gen 4นะครับเขาให้ความจุมาแบบว่าไม่จำเป็นที่จะต้องอัปเกรดแล้วอาจจะเป็นเหตุผลเพราะว่าเครื่องตัวนี้เขาไม่มีช่อง M.2 ว่างมาให้เลยสักช่องนึงเขาก็เลยใส่มาเป็นแบบ1 TB มาเลยจะได้จบๆกันไปนะครับในส่วนตัวลำโพงนะครับตัวนี้ก็มีตัว HP Audio Boost นะครับแต่สิ่งที่เจ๋งมากกว่านั้นก็คือ Audio by B&O นะครับ wow. เป็น Dual Speaker อันนี้บอกได้เลยว่าเสียงค่อนข้างโอเคมากๆแล้วก็ในส่วนตัวแบตเตอรี่นะครับจะมีความจุอยู่ที่83วัตต์อาวด้วยกันก็ถือว่าแบตเตอรี่เนี่ยน่าจะใช้งานได้เพียงพอแต่อย่างนึงที่ผมอยากให้มามองอีกนิดนึงก็คือในส่วนของตัวใบพัดหรือว่าตัวพัดลมของเขานะครับเขาจะมีความเขาเรียกคอยฟินอยู่ที่34มิลไอ้ตรงนี้นี่แหละที่ HP เขามองเลยว่าเล็กกว่าเดิมแต่ระบายความร้อนได้ดีกว่าเดิมแน่นอนถึง 34% 34% ตรงนี้ก็คือ air flow อากาศมันจะไหลเวียนได้ดีมากขึ้น 34% ซึ่งตรงนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบกันณต่อไปนี้เลยครับปะมาดูสเปคเชิงลึกของตัว Victus กันนะครับสำหรับตัว Ryzen 7ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว Phoenix นะครับที่เป็น8 Core 16 Threads ซึ่งเป็น CPU รหัสใหม่ล่าสุด 7840HS นะครับเน้นในเรื่องของความแรงนะครับแล้วก็ยังได้ในเรื่องของการกินไฟที่ค่อนข้างประหยัดพลังงานมากนะครับตัวBIOS ของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้อัปเดตใหม่ล่าสุด21เดือน6ปี2023เครื่องนี้ผมชอบอย่างนึงตรงที่เฮ้ย HP เขามีการปรับเปลี่ยนจากการฟังฟีดแบคมาแล้วนะครับก็คือแรมตัวเครื่องเนี่ยใส่มาให้เลยจากโรงงาน16กิกเป็นแรมแบบ 8x2 นะครับบัสความเร็วเนี่ยอยู่ที่ 5600 ด้วยกันนะครับเป็นแรมของทาง Samsung เนาะในส่วนตัวการ์ดจอเครื่องนี้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็น RTX 4050แต่ผมบอกได้เลยว่า
4050ของการ์ดจอโน้ตบุ๊กเครื่องนี้แรงกว่า4060หลายๆเครื่องในท้องตลาดแน่นอนเพราะอะไรนะหรอครับตัว TGP ของเครื่องนี้ให้มาสูงถึง120 วัตต์120 วัตต์กับ140 วัตต์เนี่ยเพอร์ฟอร์มานซ์แทบจะไม่แตกต่างกันนะครับมันจะแตกต่างก็ต่อเมื่อตัว TGP ตัวนี้ต่ำกว่า100 วัตต์มันจะมีความแรงที่ดรอปลงไปเยอะมากดังนั้นตัวนี้ถ้าเทียบกับ4060บางรุ่นในท้องตลาดผมพูดเลยว่า4050เครื่องนี้แรงกว่ากันหลายๆตัวนะครับใน2ตัวประสิทธิภาพ CPU ครับ Single Thread ตัวนี้ได้ที่679 Multi Thread เนี่ยอยู่ที่6747ด้วยกันนะครับก็เหมาะสมตาม Ryzen 7อยู่ที่ประมาณนี้นั่นแหละครับใน2ตัวการ์ดจอนะครับเป็น RTX 4050ลง Driver ล่าสุดเรียบร้อยนะครับใน2ตัว Crystal Deathmark ตัวนี้จะมีค่าความเร็วในการอ่านเนี่ยอยู่ที่ 6,929 write อยู่ที่ 5,297 แล้วก็ random 4K เนี่ย 62.40 ด้วยกันถือว่าเป็น SSD ที่แรงมากและให้ความจุมา1เทเลยคือเครื่องนี้จ่ายตังค์ซื้อแล้วจบจริงๆไม่จำเป็นที่จะต้องมาอัปเกรดทีหลังครับต่อมาในส่วนตัวโปรแกรม Geekbench นะครับตัวนี้เนี่ยได้คะแนนที่ 2,561 นะครับแล้วก็ในส่วนตัว Multi Core เนี่ยอยู่ที่ 11,202 แต้มเป็น Geekbench 6นะครับสำหรับตัวโปรแกรมตัวนี้ในส่วนตัว 3D Mark Time Spy ครับได้คะแนนสูงถึง 8,943 ถือว่าแรงมากสำหรับ RTX 4050ผมบอกแล้วไปลองดูพวกคะแนน 3D Mark ที่ผมเคยลองเทสพวก4060บางเครื่องแล้วกันเครื่องนี้แรงกว่านะครับและในส่วนตัว PC Mark 10ตัวนี้นะครับได้คะแนนที่ 6,592 ด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นคะแนนที่ค่อนข้างสูงมากสำหรับโน้ตบุ๊กเกมมิ่งในเรทราคาเท่านี้นะครับและในส่วนตัว Cinebench R23 ครับโอ้โหมัลติคอร์ 15,771 ซิงเกิลคอร์ 1,661 เรียกได้ว่าโหดมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองดูการเล่นเกมกันดีกว่าครับไปลองเกม Forza Horizon Fight กันนะครับเราจะปรับเป็นแบบ Full HD Frame Rate เนี่ยก็อันลิมิตกันไปเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว DLSS เนี่ยเราจะเปิดใช้นะครับเพื่อที่จะให้มันแบบเฟรมเยอะๆเลยแล้วก็ปรับตั้งค่าเป็นเน้นคุณภาพไว้ก็คือเน้นภาพที่ยังสวยแล้วก็ชัดอยู่ในส่วนของตัวเฟรมเจนอันนี้เราจะเปิดออนบวกบูสต์กันไปเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการตั้งค่าเราจะปรับเป็นแบบอัลตร้าลองดูกันว่าเจ้าเครื่องตัวนี้จะปั่นได้โหดอย่างที่ผมโม้ไหมว่า4050ตัวนี้เนี่ยโคตรแรงครับเปิดฉากมานะครับก็70กว่าเฟรมครับโอ้โหใครบอก4050เล่นเกม Triple A ไม่ได้ไม่จริงนะครับเพราะว่าโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันโดนบีบบังคับที่หน้าจอโน้ตบุ๊กว่าเล่นได้แค่ Full HD ดังนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สเปคให้มันสูงเวอร์ยังไงเราก็ปรับแค่ Full HD อยู่แล้วยกเว้นเราจะไปต่อจอแยกนะครับแล้วตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยอุณหภูมิของตัวการ์ดจอครับแค่53องศาเท่านั้นในส่วนของ CPU อันนี้ต้องขออภัยด้วยพอดีมันเป็น Ryzen เนี่ยมักจะวัดอุณหภูมิไม่ค่อยได้นะครับก็ CPU วิ่งอยู่ประมาณ 29-40% นะครับการ์ดจอก็รันเต็ม 98-99% นะครับแรมเครื่องก็ล่อไป10กิกซึ่งเครื่องนี้มี16กิกดังนั้นเพียงพอเดี๋ยวเราไปดูสรุปเฟรมกันครับตรงนี้นะครับก็จะได้เฟรมเรทอยู่ที่87เฟรมด้วยกันโอ้โหเหลือกินเหลือใช้ครับสำหรับพลัง4050ไปดูเกมต่อไปกันสำหรับเกม Call of Duty Modern Warfare 2.0 ตัวนี้นะครับหรือว่าตัว Warzone 2.0 นี่แหละ Full HD เราปรับกันไว้นะครับแล้วก็ Quality ลองตั้งเป็นแบบ Extreme เลยปรับสุดไปเลย DLSS เนี่ยตั้งค่าเป็น Quality เหมือนเดิมนะครับซึ่งเอาจริงๆผมลองเทสตอนที่ลองก่อนถ่ายโหมดบาลานซ์ได้100เฟรมกลางๆกันเลยทีเดียวดังนั้นเราจะลอง Extreme กันดูว่ามันจะไหวแค่ไหนไปลองดูกันครับเปิดฉากออกมาครับเฟรมเลยฉากแรกนี่ล่อกันไป90เฟรมกันเลยทีเดียวโอ้โหการ์ดจอนี่วิ่งเต็มร้อยนะครับการ์ดจอกิน TGP อยู่ที่74-75ก็เรียกว่าค่อนข้างเยอะมากนะครับในส่วนของตัว CPU 31% ครับโอ้ยเฟรมเรทหรือกินเหลือใช้มากก็คือปรับสุดเล่นสบายมากสำหรับเกม Warzone 2.0 โอ้โหโอ้ยไป120-130เฟรมแล้วและความร้อนเครื่องนี้คือทำออกมาได้ดีมากนะครับเสียงพัดลมนี่ไม่ได้ดังจนเกินไปนะไม่แบบไม่ได้น่ารำคาญอ่ะเล่นอยู่ในห้องทำงานสบายๆถ้าห้องนอนอาจจะแบบได้ยินเสียงรำคาญเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยววันเราไปดูสรุปเฟรมกันครับสรุปมาอยู่ที่109เฟรมด้วยกันนะครับก็เล่นได้สบายๆครับสำหรับ Warzone ลอง PUBG ดูบ้างนะครับอันนี้เราปรับเป็นแบบ Full HD นะครับแล้วก็ Graphic Quality Ultra Render Scale ปรับไปที่100นะครับนี่120เฟรมยังไงก็เล่นได้อยู่แล้วเกมประมาณนี้นะครับปุ๊บๆๆๆๆลื่นไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับใครที่แบบว่าอยากเอาไปเล่นเกม PUBG เอาไปยิงนัวกันเจอคนเยอะๆโดดโพชิงกิโอ้โหผมบอกได้เลยอันเนี้ยสบายมากแล้ว CPU คือเหลือกินเหลือใช้นะเราจะเห็นว่า 22% เท่านั้นแล้วตัวการ์ดจอร้อนน้อยมาก62องศารอบนี้ HP ถือว่า
อัปเกรดในส่วนของตัวชุดระบายความร้อนทำมาได้ค่อนข้างดีมากครับลอง The Last of Us กันนะครับผมจะปรับกราฟิกเป็นแบบ Full HD นะครับแล้วก็เปิด DLSS เป็นแบบ Quality เอาไว้นะครับในส่วนของตัวคุณภาพกราฟิกเนี่ยอันนี้เราจะปรับไว้ที่ Medium นะครับเนื่องจากเหตุผลตัวแรมการ์ดจอของ4050เนี่ยมันจะมีแค่6 กิกถ้าเราปรับเป็นแบบ High เนี่ยมันใช้ 6.5 กลัวเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเกมเด้งก็เท่านี้พอลองมาเล่นกันดูครับว่าเป็นไงเข้าเกมมานี่ก็คือแบบโอ้โหปรับมีเดียม100เฟรมเอาจริงๆผมว่าปรับขึ้นมาเป็นไฮก็น่าจะเล่นได้นะก็คือน่าจะยังแบบการ์ดน่าจะยังเหลือเพอร์ฟอร์มานซ์นะครับแรงเลยแหละคือชะปุ๊บๆๆนี่ต่อยครับอย่างลื่นโอ้ยโดนเข้าหลัง100กว่าเฟรม The Last of Us เกมที่กินสเปคที่สุดนะครับก็สามารถเล่นได้อ่ะเดี๋ยวผมลองปรับกราฟิกขึ้นมาสักนิดนึงดูแล้วกันเพราะว่าแรมมันเกินมานิดๆหน่อยๆอาจจะยังไหวอยู่นะครับลองปรับเป็นสักไฮครับโอ้ถ้าไฮได้นี่ถือว่าสุดยอดมากแล้วเนี่ยไฮครับโอ้โห80เฟรมแรม14กิกนะครับแรมตัวเครื่องก็ยังเพียงพออยู่นี่65 69เฟรมยังสามารถใช้งานได้นะครับนี่เน้นต่อยครับมีปืนกระสุนไม่พอนะครับลืมไปซื้อไม่สบายว่ะสำหรับเกม Triple A เอาจริงๆดีกว่าที่ผมคิดไว้ค่อนข้างเยอะมากครับเห็นไปแล้วใช่ไหมครับสำหรับประสิทธิภาพของเจ้า HP Victus 16อันนี้ผมต้องพูดตรงๆเลยนะครับมันมาจากขุมพลังของตัว CPU Ryzen 7 7840HS จริงๆซึ่ง CPU ตัวนี้เนี่ยมันเป็นสถาปัตยกรรม Zen 4นะครับที่เขาสามารถบูสต์ความเร็วได้ถึง 5.1 กิกสมัยนี้เนี่ยก็ต้องบอกกันตรงๆว่าโอ้โห AMD พัฒนา CPU มาไกลมากนะครับ wow. ทำให้มันสามารถบูสต์กิกะเฮิรตซ์ขึ้นไปได้สูงถึง 5.1 กิกนะครับและเขาได้ชุดระบายความร้อนที่มันมาจากทางของ HP เนี่ยที่เพิ่ม AirFlowมากยิ่งขึ้นมันก็เลยสามารถระบายความร้อนในส่วนของตัว CPU ได้ดีนะครับทำให้ประสิทธิภาพมันมาเต็มการระบายความร้อนก็ดีดังนั้นคุณใช้งานเครื่องนี้มันจะไม่มีแบบประสิทธิภาพดรอปประสิทธิภาพตกแถมตัวซอฟต์แวร์คุณก็สามารถกดแล้วก็ตั้งค่าได้ว่าต้องการพัดลมรอบสูงต้องการพัดลมรอบกลางต้องการพัดลมรอบต่ำอะไรต่างๆเนี่ย wow. คุณสามารถตั้งค่าได้ทั้งหมดอ่ะอันนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคมากๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนอะไรต่างๆตัวเนี้ยเขามี IR เซ็นเซอร์มาให้ครบๆเลยภายในเครื่องตัวนี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าจะถูกใจกันแค่ไหนราคาขายเครื่องนี้นะครับเขาประกาศเอาไว้ที่ 39,990 บาทแต่เวลาขายจริงผมเชื่อได้ว่าเดี๋ยวมันจะมีราคาโปรโมชั่นอันนี้คุณก็ไปลองติดต่อไปลองดูหน้าร้านไปลองดูตามลิงก์ออนไลน์ต่างๆว่าราคาขายจริงอยู่ที่เท่าไหร่แล้วกันบางช่วงบางคนอาจจะได้โคตรถูกเลยก็มีนะครับลองเช็คกันดูแล้วกันสำหรับวันนี้ทางผมนบ Extreme IT ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ